ะเสียงเรียกของเธอที่ฟังแล้วนั่นแหละคุณเมืองแมนโอ้โหคุณแมนไล่ไม่ใช่ย่อยนะนี่ไปอยู่ฮานอยไม่เท่าไหร่นี่มีชื่อเวียดนามด้วยเหรออะไรนะฮาลิกฮาลิกนี่ถ้ามีความจำเสื่อมจำอะไรไม่ได้ที่แท้ก็หนีว่าที่คู่มั่นประกบดานอยู่ที่นี่เองอ่ะคู่มั่นเหรอเป็นไงคุณไม่ต้องฟังเขาเลยนะเขาเพ้อเจ้อทั้งนั้นเลยผมไม่ได้เพ้อเจ้ออะไรนะนี่มันเพิ่งเช้าเองผมไม่ได้กินเหล้าไม่ได้เมาอะไรจะเพ้อเจ้อได้ยังไงแต่ถึงยังไงเนี่ยนะวันนี้คุณต้องกลับไปกับผมรู้ไหมเพราะคราวนี้เนี่ยคุณแม่ของคุณเนี่ยขี่เส้นตายมาให้ผมเลยถ้าหนนี้ผมพังกลับไปไม่ได้ก็ผมติดคุกแน่นอนอ่ะคุณหยุดพูดได้ไหมยังไงผมก็ไม่กลับไปคุณเข้าใจไหมคุณไม่กลับไม่ได้นะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยแม่คุณเอาผมตายแน่นอนเลยคุณก็รู้ไม่ใช่เหรอว่าแม่คุณน่ะดุเด็ดเผ็ดมันขนาดไหนอ่ะเห็นว่าสนิทนะถึงจะบอกให้ฟังเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไม่กลับกับผมเนี่ยนะแม่คุณต้องตามมาล่าของถึงนี่แน่แน่ถ้าถึงตอนนั้นน่ะคนอื่นก็จะเดือดร้อนนะตั้งแต่ที่แม่ไม่สบายเนี่ยนะพี่เอื้องมาเขาก็ต้องมาอยู่เฝ้าแม่ทำให้ออกไปทำงานไม่ได้อ่ะก็มีพี่ยูหลิงนี่แหละที่คอยทำงานแทนทุกอย่างเลยตอนเช้านะตั้งแต่เขาตื่นมาเขาก็ออกไปส่งดอกไม้ละพอกลางวันเขาก็ไปหาผลไม้ขายแล้วยังเอากาที่เรื่องไปขายอีกนะแม่กลับมาบ้านตอนเย็นก็ยังมาทำงานบ้านอีกอ่ะอุ้ยทำงานแทบเป็นบ้าเป็นหลังเลยแม่ตวนแกเอาเรื่องโกหกอะไรมาเล่าให้แม่ฟังฮะนี่แม่นี่เรื่องจริงนะตัวไม่ได้อำเล่นเลยตัวเห็นกับตาตัวยังไม่อยากจะเชื่อเลยแล้วเขาจะทำไปทำไมทำไมไม่กลับเมืองไทยไปซะอุ้ยเขาไม่กลับไปหรอกแม่ตัวถามเขาแล้วอ่ะเขาบอกว่าเขามีความสุขดีที่ได้อยู่ที่เนี่ยมีความสุขเหรอตกลงว่าคุณจะกลับไปกับผมหรือว่าจะให้ผมเนี่ยโทรตามแม่คุณให้มาลากตัวคุณกลับไปคุณเลือกเอาละกันงั้นเอางี้นะคุณเดี๋ยวคุณกลับไปก่อนได้ไหมแล้วเดี๋ยวผมตามคุณไปนะงั้นเหรอโอเคอ่ะเข้าใจอ่ะผมผู้ชายเหมือนกันถ้างั้นเรื่องนี้เสร็จแล้วก็ไปถามตามงานนี่นะเนี่ยคุณอย่าเบี้ยวนะคำไหนคำนั้นนะห้ามเบี้ยวเด็ดขาดนะหากเธอฟังด้วยหัวใจอยู่ตรงหน้าเธออยู่เสมอมาไม่ต้องมองหาเพราะว่ารักมันไม่เคยไกลอยู่ตรงหน้าเธอปล่อยมือฉันนะมันจะรีบไปทำงานนี่คุณไม่พูดกับผมเลยอ่ะไม่มองหน้าผมด้วยซ้ำนี่ผมจะบ้าตายอยู่แล้วนะเฮืองไมคุณก็กลับไปหาคู่มั่นของคุณสิมาทนอยู่กับฉันทำไมอ่ะคู่มั่นอะไรนี่ผมยังจำไม่ได้ด้วยซ้ำไปว่าผมเคยมีคู่มั่นตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะจำที่นายคนนั้นพูดไม่ได้เหรอว่าคู่มั่นของคุณกำลังตามหาคุณอยู่เธอคงจะรักคุณมากคุณก็คงจะรักเธอมากเหมือนกันกลับเมืองไทยไปซะไปหาคู่มั่นของคุณเถอะนี่ผมบอกคุณแล้วไงว่าผมไม่ไปไหนทั้งนั้นผมจะอยู่ที่นี่ผมจะอยู่กับคุณอย่ามายุ่งกับฉันนะอีกหน่อยพอคุณได้เจอคู่มั่นของคุณคุณก็จะลืมฉันลืมทุกคนที่นี่แล้วคุณจะอยู่ที่นี่อีกทำไมอ่ะไปให้พ้นเลยฉันไม่อยากเห็นหน้าคุณอีกนี่คุณอยากให้ผมไปจริงๆเหรอเฮืองไม้คุณไม่เสียดายวันเวลาดีที่เราเคยมีให้กันเลยใช่ไหมเสียดายทำไมฉันไม่เคยรู้สึกหรือสาอะไรกับคุณได้ซ้ำไปอ่ะ
อย่าเพ้อไปหน่อยเลยนะคุณโกหกที่คุณไล่ผมเพราะว่าคุณหึงผมใช่ไหมจ้ะนี่โกนหนวดเรียบร้อยคราวนี้ไม่จะกระจีอีกแล้วเรื่องที่ผมจะคุยกับคุณมันสำคัญกับชีวิตผมมากเลยนะคุณผมรู้นะว่าไอ้เรื่องนี้มันสำคัญกับชีวิตคุณมากแต่ว่าไอ้เรื่องในห้องเนี่ยมันก็สำคัญกับชีวิตเหมือนกันนะโอเคนะเฮ้ยเดี๋ยวดิคุณผมต้องคุยกับคุณวันนี้แล้วก็เดี๋ยวนี้ด้วยเขาไม่ต้องวันนี้เดี๋ยวนี้ด้วยวันอื่นไม่ได้ยังไงเราป้าคะถึงนอนหรือเปล่าหนูจะกลับแล้วนะงวดจ้านี่คุณลงไปคอยมากกว่าไปรอที่ร้านกาแฟริมทะเลสาบนะเดี๋ยวสักพักผมตามไปขอ10นาทีผมจะเร็วอยู่แล้วไปแต่ว่าคุณเอาเข้ามาแล้วงั้นให้ฉันกลับก่อนแล้วกันนะไม่ได้อาบน้ำมาตั้งหลายวันแล้วอ่ะไม่น่าล่ะแม่ว่าเอ๊ะกลิ่นอะไรเหม็นเน่าแถวนี้ก็ไม่รู้ปีตายนี่เตรียมแก้ตัวให้ดีๆนะเอาอาหารมาให้แม่น่ะกำลังร้อนๆเลยแม่กินเลยนะจ๊ะหายหน้าหายตาไปไหนตั้งหลายวันให้เจ้าตัวนอนเฝ้าแม่อยู่คนเดียวเพิ่งทำงานล้างจานอยู่ที่ร้านอาหารนะแม่กว่าจะเลิกก็ดึกดื่นเที่ยงคืนไปทำกับยูริกใช่ไหมเพื่องแกไม่แปลกใจบ้างเหรอว่าทำไมยูริกอ่ะมันถึงดีกับแกนักทำไมมันยอมช่วยแกทำงานทุกสิ่งทุกอย่างฮะแทนที่มันจะรื้อฟื้นความจำตัวเองแล้วกลับบ้านไปซะทำไมอ่ะไม่รู้จ้ะแม่แต่แม่ว่าแกรู้แกรู้ด้วยว่ามันรักแกตอนที่ผมอยู่เมืองไทยเนี่ยคุณกับผมสนิทกันไหมก็ประมาณนึงนะคือน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าถามจริงๆนะจำอะไรไม่ได้จริงๆเหรอเนี่ยแต่คุณจะเชื่อผมไม่เชื่อก็ตามใจคุณนะแต่ว่าในฐานะที่เราเคยช่วยเหลือกันมาก่อนนะอยากให้คุณช่วยผมอีกสักครั้งได้ไหมช่วยอะไร
อย่าบอกใครนะผมอยู่ที่นี่คุณเฮ้ยทำอย่างนั้นได้ยังไงเล่าผมรับเงินเขาทั้ง 2-3 แสนแล้วนะนี่เลขอย่างนะผมผลาญเงินค่าเวลาไปตั้งเยอะแล้วด้วยอ่ะและที่สำคัญเนี่ยผมบอกเขาไปแล้วผมเจอคุณแล้วคือไม่กลับเขาไม่เจอเนี่ยนะผมก็เสียหมาดิเสียคนเนี่ยคุณแต่ผมไม่อยากกลับไปอ่ะแต่คุณต้องกลับเฮืองแกคิดหรือว่ายูริกจะยอมกลับเมืองไทยง่ายกลับสิจ๊ะแม่เพื่อนเขามารับแล้วแกแน่ใจได้ยังไงยูริกเขามีคู่มั่นแล้วคู่มั่นกำลังตามหาเขาอยู่ยังไงเขาก็ต้องกลับไปอยู่กับคนที่เขารักอะเฮืองแกเสียใจเหรอที่เขามีคนรักอะกลับดีจ้ะแม่แม่เลี้ยงเองมากับมือนะแกจะปิดแม่ได้เหรอฮะแค่แม่มองตาแกก็รู้ว่าแกอะรักเขาฟังที่แม่เตือนเลยสุดท้ายแกก็ไปรักคนใดจนได้ยังไงเขาก็ต้องไปจากที่นี่ถ้าเขาไม่ไปเพื่อจะทำให้เขาไปเองแม่ไม่ต้องกลัวนะจ๊ะทิ้งเฮืองมายผู้หญิงผมเจอเมื่อเช้าใช่ไหมใช่แล้วคุณเธอเป็นคนที่ช่วยชีวิตผมตอนที่ผมถูกตีตกน้ำถ้าเกิดไม่ได้เธอนะผมอาจจะตายไปแล้วก็ได้นี่ผมเข้าใจละผมดูหนังจีนบ่อยอะไอ้ประเภทมีบุญคุณต้องทดแทนมีแค้นต้องชำระใช่ไหมก็ทำอย่างนี้สิคุณกลับไปถึงเมืองไทยเมื่อไหร่นะคุณก็ส่งเงินไปสักก้อนหนึ่งเป็นค่าน้ำใจไงคุณไม่เข้าใจอ่ะมันไม่ใช่เรื่องเงินนี่ไม่ใช่เรื่องเงินแล้วมันเรื่องอะไรฮะคุณถึงต้องอยากอยู่ที่นี่นักอ่ะคือผมรักเฮืองมายรักเธอ